بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم سكنتيكم متى قام جدران جاء الله سبحانه وتعالى ده يثون ผู้มีจิตสัทธามั่นต่อเอกองศาลอสุบฮานะฮูวะตาลาทั้งบรรดามุสลิมีนและก็บรรดามุสลิมที่เคารพบรักทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมก็ขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเป็นอย่างยิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮูวะตาลานั้นได้ส่งให้เราทุกคนนั้นมีลมหายใจมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในสภาพที่เป็นมุสลิม ในสภาพที่เราและท่านทั้งหลายนั้นน้อมรับปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละเพราะว่าการที่เรานั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั้นถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละนั้นได้ทรงสร้างบรรดามนุษย์ขึ้นมาฉะนั้นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเลยนะครับ ส,สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเนื้มัดเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องขอบคุณโชกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเป็นอย่างยิ่งแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่มอบโอกาสให้ผมในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสขึ้นมาพูดคุยในเรื่องราวของอิสลามในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา ถือว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญและยิ่งใหญ่และเป็นจุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจาลานั้นได้ทรงเลือกทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ล้วนเป็นการกําหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจาลาทั้งสิน้นวันนี้นะครับประเด็นหรือว่าหัวข้อที่ผมอยากจะมาพูดคุยกับบรรดาท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้นั่นคือ,คอในเรื่องของอัลวะละอันบะระ ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้และทําความเข้าใจกันก่อนว่าอัลลอ์ละอัลบะรอเนี่ยคืออะไรอัลลอ์ละก็คือการที่เรานั้นจะต้องมอบความรักของเราให้กับอัลลอฮ์ س ب ح ตะ ه และกละการที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องมอบความรักของเราให้กับท่านนบีิวะ a ัลลัมและการที่เรานั้นจะต้องมอบความรักของเราให้กับบรรดา ص ح ا หา ตลอดจนการที่เราจะต้องมอบความรักให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนบรรดามุสลิมที่มีหลักอาคีต้ที่มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องตลอดจนมีการปฏิบัติคุณงามความดีที่ตรงกับบทบัญญัติของอัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาละนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องรักพี่น้องของเราเพื่ออัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาละแต่ว่าการที่เราและท่านทัง้งหลายนั้นจะรักพี่น้องของเราได้เนี่ย เงื่อนไขคือพี่น้องของเราจะต้องไม่ตัง้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะจาลาจะต้องไม่สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาใหม่ในศาสนาของเราก็คือสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหรือว่าสิ่งซึ่งที่ไม่มีปรากฏหลักฐานที่ถูกระบุยืนยันจากกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้น คำว่าอัลวะละก็คือการที่เรานั้นจะต้องรักกันบนพื้นฐานของการมีหลักอากีนะมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องเหมือนกันและมีการปฏิบัติหรือว่าการจเจริญรอยตามท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวะลัยฮะสัลลัมเหมือนกันและคำว่าอ,อัลบราะอัลบรอะก็คือการการที่เรานั้นจะต้องแสดงความไม่ชอบแสดงความเกลียดชังหรือการที่เรานั้นจะต้องต่อต้าน การที่เรานั้นจะต้องแสดงความไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับบรรดามุชดิกินบรรดามูนาฟิกินหรือว่าบรรดาฟาซีกินทั้งหลายและบรรดาสิ่งต่างๆที่เป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหลายและสิ่งที่เป็นความผิดบาปทั้งปวงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ยืนตรงข้ามกับอัลลอฮฺ سبحانه ะฮูวตาลา เป็นคุณลักษณะของผู้ที่สวนทางกับคําสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาะลัยฮะสัลัมตลอดจนสิ่งที่ไม่ตรงกับบรรดาอัลกุรอและไม่ตรงกับบรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นคําว่าอันบรรอก็คือการที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์จากสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล่าวคือสิ่งที่เราจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งที่เราจะต้องไม่รักกัน การที่เราจะต้องไม่เกี่ยวข้องกันก็นกนเพื่อ a ล l a h s u b า a n a h u Wa ะ a าล a ฉะนั้นคำว่าอัลวะละวันบาระโดยสรุปก็คือการที่เรานั้นจะต้องรักกันเพื่อ Allah Subhanahu Wa t a าล a และการที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องกดเกียรติกันไม่รักกันก็นกนเพื่อ a ล l a h s u b า a n a h u Wa t a าล a พี่น้องรู้หรือไม่ว่าอะไรคือคำนิยามของคำว่าอิสลาม บรรดานักวิชาการหรือว่าบรรดาอุลเ์มาเขาให้คํานิยามแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับอิสลามบรรดานักวิชาการหรือว่าบรรดาอุลเ์มะเขาให้คํานิยามแบบไหนเกี่ยวกับอิสลามบรรดานักวิชาการหรือว่าบรรดาอุลเ์มะที่อยู่บนมันฮัสนสลับที่อยู่บนแนวทางของสลัฟุสซาเลวเนี่ยเขาจะมีคํานิยามที่อยู่บนความเข้าใจของกิตาบุลละ และสุนนะของท่านราสูลสุลลาะฮอและฮิวะซัลลัมและพวกเขาเหล่านั้นก็จะเห็นพ้องตรงกันและจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอลอิสลามก็คืออิสลามุลิลลาฮิบิตทาวฮีดีวัลอินกิยาดุลละหูบิตวอตตวัลบรอะอตุมินัชิรกวะอัฮลิอิสลามก็คือการที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องจำนนน้อมรับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาด้วยกับการมี อาคิดะมีตัวพิทาลสุบฮานะฮูวะตะลาวันอินติยาดูลาหูบิตาและการที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องจำนนหรือว่ายินยอมต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาด้วยกับการเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาวันบรออะตุมินะชิรกิวะอัลลและการที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์จากการตั้งภาคีกล่าวคือการที่เราจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยว การที่เราจะต้องไม่เกี่ยวข้องการที่เราจะต้องไม่แสดงการที่เราจะต้องแสดงความรู้สึกโกรธเกลียดต,ต่อการตั้งภาคีและสิ่งที่จะนำพาไปสู่การตั้งภาคีทั้งหลายฉะนั้นนะครับในฐานะที่เราและท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่ดำรงอยู่บนการปฏิบัติหรือว่าการจเจริญรอยตามแนวทางที่วางอยู่บนหลักการแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับ ที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงจุดยืนของการมีอัลวะละอันบอรอเพราะการมีอัลวะละอันบอรอนั้นเป็นอุซูลเป็นรากฐานสําคัญของมุสลิมแต่กับกันในสังคมมุสลิมบางสังคมเป็นจํานวนมากนะครับที่ไม่รู้จักอัลวะละเลบอรอจึงทําให้สังคมบางสังคมเนี่ยเกิดฟิตรนามากมาย เกิดความสับสนวุ่นวายก็อันเนื่องมาจากว่าสังคมมุสลิมของเราไม่จำแนกไม่แยกระหว่างศัจธรรมและความเท็จไม่แยกระหว่างสิ่งที่เป็นเตารฮีตและชีริกไม่แยกระหว่างสิ่งที่เป็นสุนนะและไม่ใช่สุนนะเพราะว่าอัลลอฮฺ سبحانه ะก็ุ์ตาลาได้ส่งบรรดารอซูสลได้ส่งได้ประทานกุรานลงมาก็เพื่อจำแนกแยกระหว่างศัจธรรมและความเท็จ وأنت يا الله سبحانه وتعالى سمعت القرآن يا الله سمعت يا الله سمعت يا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนสิ่งที่คุรานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนําให้แก่บรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายกล่าวคือเป็นทางนำแก่บรรดาผู้คนทั้งหลายว่บญญาบนะจิม,มินัลฮุดาวัลฟุรกอนและเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับทางนํานั้นและเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะมาแยกจําแนกระหว่างจัรรมและความเท็จ นี่คือหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะาลาได้บอกเราและถูกระบุยืนยันอยู่ในอันุราฉะนั้นการมีอันวะละอันบรอเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็คือการที่เราจะต้องรักกันเกลียดกันก็เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวะาลาเพราะการมีอันวะละอันบอรอนั้นจะทําให้เราและทั้งหลายนั้นมีอากีดามีหลักอีมานมีหลักเตาวฮิตที่สมบูรณ์ เหมือนที่มี h ะด i ษบทหนึ่งที่ถูกบันทึกโดย a บู d าว u ดรายงานจากท่านอบีอุมามะละวะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุะลัยฮิวะสัลัมได้ทรงกล่าว่า l ลอล t ลลาฮิ a ะมนะล l i s t a k b ล l ท่านนบีบอกว่าบุคคลใดใครก็ตามแต่ที่เขานั้นได้รักกันเพื่อล ب ح ุบฮานะ ت อาลา และอับประซัลลิละได้กคุกคีกันก็เพื่อ a l ล a h س ب ح ุบฮานะ تعالى และอัลตัลิละได้ให้กันก็เพื่ออัล a h سبحانه และ تعالى และมะนีอัลลิละและได้หักห้ามกันตักเตือนซึ่งกันและกันก็เพื่อ a l ล a h س ب ح ุบฮานะ تعالى ฟะกริสตักบาลันอิมานท่านนบีบอกว่าคุณลักษณะของผู้ที่รักกันโกรธเกลียดกัน ให้กันหักห้ามกันเ่อะเลาะเนี่ยท่านนาบีบอกว่าิสตักบ ق ลันอีมานโดยแน่นอนแล้วโดยแน่แท้แล้วเนี่ยคนคนนั้นได้ทําให้การอีมานการศรัทธาของเขานั้นสมบูรณ์แล้วนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลัลลอฮุอะลฮิวะสัลลัมนั้นได้ทรงบอกเราและเป็นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องน้อมรับโดยปราศจากตกักกะความคิดของตัวเอง และสิ่งที่เราและท่านทัง้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยนั่นก็คือบทบัญญัติของอัลลอฮ์ سبحانه ะหุวตาลาที่อัลลอฮ์ سبحانه ะหุวตาลานั้นได้ทรงกล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นมิตรยืให้การสนิทสนมกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ سبحانه ะหุวตาลาที่อัลลอฮ์ س ุบฮานะฮุวตาลาได้ทรงกล่าวว่า ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى كثيرا منهم الله سبحانه وتعالى مَا بيقول جاوا ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเห็นมากมายในหมู่พวกเขาทั้งหลายยะตะวัลเล้วนะละดีนะแคฟะรูที่พวกเขาเหล่านั้นให้การเป็นมิตรให้การสนิทสนมกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัตหีบัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และละก็ได้กล่าวว่าและบิษมา قد د ุ م ุมอั أ ن ف س ิตัลลอฮุอะลัยฮิม อัลลอฮ์บอกว่าช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ประกอบเอาไว้ล่วงหน้านั่นหมายความว่าช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ปฏิบัติเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอัลลอฮ์บอกว่าช่างเลวร้ายจริงๆละฮุมอังฟุสุมอัลสักิตัลลอฮอะลยฮิมแล้วอัลล์บอกว่าสำหรับพวกเขาเหล่านั้นอันเป็นเหตุทำให้อัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع าลาทรงกรธดกิว ว่าฟิลอาซาบิฮุมคอลิดูนและเราก็ได้บอกว่าและสําหรับพวกเขาเานั้นจะคงอยู่ในการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลลาตลอดกาลนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลลาได้บอกเราอย่างชัดเจนและเป็นสิ่งที่เราท่านั้งหลายนั้นจะต้องนํามาสู่การปฏิบัติเพราะการมีอันวลาอันบอละการรักกันเผื่อละโกรกเกียดกันเผื่อละนั้นเป็นอูซูลเป็นรากฐานเป็นอากีนะ ที่เราจะต้องให้ความสําคัญที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความยิ่งใหญ่ในเรื่องของอัลววลาอันบรรท์เพราะอันววลาอันบรรท์ ora, นั้นจะทําให้ละอิละฮะอิละลละของเรานั้นสมบูรณ์และจะทําให้ห่วงโซ่อีมานของเรานั้นยึดมัน่นโดยที่ไม่มีวันขาดหายไปโดยที่ไม่มีวันสูญสลายหายไป และการเมือันวลาวันบรอนั้นจะทําให้เราและท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ตใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺ س ุบฮานและก็เจาลาในวันกิยามะด้วยนี่คือสิ่งที่มีปรากฏหลักฐานที่ถูกระบุยืนยันเอาไว้ฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูคนในอดีตพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบรรดาสาาวฮาบะกอดีเนี่ยหรือว่าบรรดาสลาฟุซอาลเนี่ยเราจะพบเห็นนะครับว่า คนเหล่านั้นเนี่ยเขามีอัลวะลาวันบระกันขนาดไหนเขามอบความรักให้กับอัลลอฮฺ س ب ح ว ن ه แลาลา ا ล ى มอบความรักให้กับท่านนบีมม m ิวะซัลลัมากกว่าสิ่งใดมีสัฮาบะานหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอบูอ b บ i d a h ibn Jarrah เป็นบุคคลที่เข้ารับอิสลามในสงครามบาดารพ่อของท่านอบูอ b a i d a h ibn Jarrah เนี่ย พยายามที่จะสู้รบกับท่านอบูอูเบดานุจะระในสงครามในสนามรบแต่ปรากฏว่าท่านอบูอูเบดานุจะระพยายามที่จะหลีกหนีพ่อไปทางขวาพ่อก็อตามมาไปทางซ้ายพ่อก็อตามมาจนกระทั่งว่ามาถึงจุดที่จะต้องวัดใจกันอิสลามกับพ่อของตัวเองอัลลอฮ์และเราสู้กับพ่อของตัวเอง นั่นหมายความว่าคนในอดีตขอรักท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยิวะสัลัมชนิดที่สามารถตายแทนท่านนาบีได้เลยขอรักอัลลอฮลเราซูลมากกว่าพี่น้องครอบครัวเขือญา,าติของตัวเองจึงมีอายะห์อันกุรอานที่ถูกประทานลงมาในช่วงสงครามซึ่งมีหลายสายรายงาน,นะครับที่เลาสบานะวตะตาลาได้ทรงบอกว่า لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الله سبحانه وتعالى نبغى เจ้าจะไม่พบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัซฮัลลฮห์และยิวะดสลามเนี่ยจะไม่พบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะาต้าลาและศรัทธาต่อวันอาคิรายูวาดูนัมันฮัดอัลลอฮฺวละรสซูละที่พวกคนเหล่านั้นจะรักหรือจะชอบบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนบรรดาผู้ที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ว่าเราแกนูอาบะอฮุมเอาอะบะนาอฮุมเอาอิควานอุมเอาอะชีรัตอุม ถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นพ่อของพวกเขาจะเป็นลูกของพวกเขาหรือว่าจะเป็นพี่น้องของพวกเขาหรือว่าจะเป็นเครือญาติของพวกเขานั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับให้เรามีจุดยืนของการมีอันวลาแล้วอันบราและเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ผมอยากจะมาฝากในวันนี้สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นบุคคลที่ยืนหยัดอยู่บนหลักธรรมหลักการของเราสุฮานะหัวตาละ และขอให้พี่น้องทุกท่านเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวซาลัมในวันกิยามะก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอเชิญท่านมูซาณะนะครับบิิสมลลา์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลา์

รักกันเพื่อ Allah s u b h a n a h ะ Wa Taala และเกลียดกันโกรธกันเพื่อ Allah s u b า a n a ล u Wa t a a พี่น้องเชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสามเรื่องที่สําคัญต่ออันอิสลามมากๆอยู่ในระดับเดียวกับต่อฮิตเลยในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยมันมีระดับความสําคัญมากมายใช่ไหมครับต่อฮิตนั่นคือเรื่องใหญ่ต่อฮิตคือการเคารพพักดีต่อ Allah s า b h า n a h u w เพียงผู้เดียวเท่าน,นั้นนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่เรานั้นจาเป็นจะต้องเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา พราะเป็นส tamam. ิ่งเดียวที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกของอ l l a h s u น h a า a h u w และก็เรื่องรักกันเพื่อ Allah s u b า a n a h u w เกลียดกันโกรธกันหันเหออกจากกันเพื่อลอสุบ s u b าว n a h u w ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ที่มุสลิมเราไม่สมควรที่จะละทิ้งเรื่องนี้ไปท่านชิกอุไัยมินอัฮะมุฮัมมัาราได้กล่าวไว้ว่ามุสลิมเรามีอยู่สามอย่างสามประการที่จําเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ มุสลิมเรามีอยู่สามอย่างที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้เป็นพื้นผาเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของเราหากเราไม่ได้เรียนสามอย่างนี้เราอาจจะเป็นมุสลิมที่บกพร่องได้นะครับพี่น้องเรื่องใหญ่ๆสามเรื่องก็คือเรื่องแรกอะกีดะหรือตอฮีนั่นเองพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าต่อฮีโดรโบบียะคืออะไรเป็นนานักวิชาการหรือเปดาอุลามะเนี่ยที่อยู่บนมันัฒสลัฟหรือแนวทางสลัฟุซแลเนี่ย พวกเขามีความเข้าใจที่อยู่บนพื้นฐานของกิจาบุลล์และสุนนะของทาศรสวนสละหัวไรหัวสซลมและบรรดานักวิชาการหรือบรรดาอุลามะเนี่ยพวกเขามีความเข้าใจและความคิดเห็นและเห็นพ้องตรงกันและจตละตอบเป็นเสียงเดีวยวกันว่าอัรบูบียาตรงนี้ก็คืออัฟอัลอัฟอัลก็คือการบ,บริหารการจัดการการดูแลการควบคุมสรรพสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮาในฮะลาราได้ทรงสร้างทั้งหมดและยังรวมถึงคุณลักษณะ

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله تأتي أبي سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام เพียงระยะเวลาแค่6วันเท่านั้นนะครับพี่น้องซุมมัสตสดงอาลมณ์อารมณ์หลังจากนั้นอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ก็ทรงประทับหรือสถิตอยู่บนบัลลังก์และอีกต่อฮีดหนึ่งที่เราควรรู้และนำมาสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเรานั่นก็คือต่อฮีดอันอุลูฮียะต่อฮีดอันอุลูฮียะก็คือการอิบะดะต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن ฮและตะอาลาหรือการเคารพบพระดีต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن ฮและตะอาลานั่นเอง และอีกชื่อหนึ่งที่และอีกชื่อหนึ่งที่บรรดานักวิชาการได้เรียกกันก็คือตอฮิลอไลเบดและการเคารพภักดีต่อรัสุฮานะวะตาลลาเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ที่รัสุฮานะวะตาลลาได้ทรงสร้างมนุษย์มาอีกด้วยเหมือนที่รัสุฮานะวะตาลลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุราอัลดาริยัอายะที่ห้าสิบหกว่าอายะที่ห้าสิบหกว่าว่ามาว ل ق ت ن ج ي ن و ا ล إ ิ س ا إ อิ ل ا يا ب ُ د และข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อวัตถุเพียง วัตถุประสงค์เพียงอันใดอิลลัยยบุรุนเว้นแต่เพื่อให้พวกเขาทําการเคารพอิบาดะต่ออัลลอฮุบฮานะ ه ละมุลาหมายถึงอัลลอฮฺ سبحانه และมุลาเนี่ยไม่ได้สร้างยินและไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอันใดเลยอิลลัยอบุดุนเว้นแต่เพื่อให้พวกเขาทําการเคารพอิบาดะต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا า ه แเพียงองค์เดียวเพียงผู้เดียวนะครับพี่น้อง ว่าแม้ในยาบุดุลและความหมายของเขาว่าการเคารพพักดีต่อเรา ب, ب ح ا ح ن, ن ح ح ح ه และูอัลลัลเนี่ยไอยุวฮิดุลคือการให้อิภาพต่อเรา سبحانه และูลลลและอีกตอฮหตหนึ่งก็คือตอฮหตอัสม ا วะซิฟตตฮเตอั س มาวะสิฟตก็คือพระนามต่างๆของเรา سبحانه และูลลลหรือซิฟงตคุณลักษณะต่างๆของเราุบ ح ا ن ه และมูลลลสามตอฮหตนี้ตอฮหตอรบุบียะตอฮตอันอุลูฮียะ ตอฮีดอสมะวิสิฟัตเป็นสามตอฮีตท,ที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับพี่น้องนี่ก็สิ่งที่ผมพูดมาข้างต้นนี้ก็คือประการแรกนะครับพี่น้องและประการที่สองเมื่อเรารู้จักอัลลอฮฺสุบฮานะอัตวาาแล้วจำเป็นที่เรานั้นจะต้องศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มาให้เรานั้นออกจากคำว่ามุสลิมคือเราต้องเรียนนวากิดุนอิสลามสิ่งที่ไม่ทําให้เสียอิสลามสิ่งที่ไม่ทาให้เรานั้นตกออกจากศาสนาอิสลาม ไม่อย no. ู่สิบประการนะครับ hey, พี่น no. ้องและประการที่สามที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คืออัลวะละวันบระรักกันเพื่อ Allah สุบฮานาโมตัลละและโกรธกันเกลียดกันหันเหออกจากกันเพื่อ Allah สุบฮานาโมตัลละจุดยืนของมุสลิมในการดำเนินชีวิตอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับพี่น้องและอัลวะละวันบระเนี่ยและอัลวะละวันบระเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความหมายเขาว่าลออิลลฮะอิลลอ ลมื่อด้บิฮักกินอิลลลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะพักดีที่แท้จริงที่แท้แท้อิลลลลอฮ์ไว้เจ้าลอสุบฮานาอูตวะตาอาลเพียงองค์เดียวเพียงผู้เดียวนะครับพี่น้องและใครก็ตามที่มีหลักอัลละวละวัลลอฮ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาทำให้ลิมะาเชิดะลาออิลลัลลอฮ์นั้นบรรลุถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่น้องคนคนหนึ่งจะต้องไม่รักกันนอกจากว่าจะรักกันเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาอูวะตาอาลและจะต้องไม่โกรธกัน نصيجا سيجاكوا، تعود عن عن، الله سبحانه وتعالى، จะต้อง رัก في الله سبحانه وتعالى، سونغ رัก، لذا تضج في الله سبحانه وتعالى، سونج كيد. الله سبحانه وتعالى، ذي سونغ قاواي، في سورة المائدة، آية ترى كثير منهم يَتَبَلَّوْنَ الذين كفروا لبيس ما قَدَّمَتْ لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون الله سبحانه وتعالى، رك จะรอแกซีรอมินหุมเจ้าจะเห็นมากมายในหมู่บรรดาพวกเขาหมายถึงท่านนบบมุฮัมีัด์มุสลัลละฮ์ในวันเซลัมจะเห็นมากมายในหมู่บรรดาพวกเขายาจะวันเล่านั้นเลยดีนะกัฟรุงที่บรรดาพวกเขาเหล่านั้นเป็นมิตรกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธต่อละหุสุบฮานะอัลลอฮฺและบิสมาอัตดะมัดช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่พวกเขาได้กระทำสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้ลงหน้าและหุมอังฟุซุมอังสะกิตัลลอฮ์อัลัยฮิม สำหรับพวกเขาเหล่านั้นอันเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ทรงกรอขึ้นพวกเขาว่าฟิลอาดเดอร์บิมคอลิดูนและสำหรับพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในการลงโทษตลอดกาลและอัลวะละวันบารอดเนี่ยเป็นห่วงโซ่อันมั่นคงของการศรัทธาการยึดมั่นที่แท้จริงและมีฮะดิษไซฮ์ฮะดิษหนึ่งของท่านรุสุนสัลลัลลอฮฺวะเปรียบและสัลลัมท่านรุสุนสัลลัลลอฮฺวะเปรียบและสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าเอาสักุลออรอนอีมัน อั ح ب ุบวัลบูฟิลัางทานรอสูลสุลลลให์อะลัยฮุมัสลัมได้กล่าวว่าเอาสะุลอรุนอีมานวงซ่อันมันของการศรัทธาก็คือ ا ุบบ في ا ลล ه การรักกันการเป็นมิตรกันการมอบความรับให้ซึ่งกันและกันเพื่ออ l l a h سبحانه และ ت า ا ل ล و ล ل ب و ذ في الله ในการกรดกันการเลียดชังกันเพื่ออลอ l a h ห ب ح ن ن ن ب ا ه ب ك ن, ك ك ن, ك ن, ك ن أ ه าละ ت ع าล ى และอลวะละอันบะระคือส่วนที่จะมาเติมเต็มอีมานของ คนคนหนึ่งหรือศาสนาของคนคนหนึ่งให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพี่น้องและอัเว่าละวันบบรอก็มีอยู่ในหนึ่งในเจ็ดจำพวกที่จะได้อยู่ต่มองาของอัลลอฮ์ سبحانه วะรจูลานีจะฮับบนีตลฟตรอลฟตรอะลอัตะรออะลอลตรกอชาหนุ่มสองคนที่รักกันสนิทสนมกันรักใครกันในหน ไม่มีปัจจัยอื Again, magnets, ing, ouais, ่นใดที brothers, ่จะทําให้พวกเขานั้นรักใครกันเป็นพี่น้องกันนอกจากคนเหล่านั้นได้อยู่ในแนวทางของรักสุภาพนาวาตาละไม่ได้รักเพราะหล่อไม่ได้รักเพราะสวยไม่ได้รักเพราะรวยไม่ได้รักเพราะมีปัจจัยทางโลกตุนยาใบนี้แต่อันใดแต่อย่างใดเลยแต่รักกันเพราะรักสุภาพนาวาตาล์เมื่อใดที่สองคนนี้รักกันเพราะรักสุภาพนาวาตาล์แล้วหากสองคนนี้คิดจะแยกทางกันคิดจะเกลียดกันคิดจะโกรธกันคิดจะทะเลาะกันก็ไม่มีเหตุอันใดที่จะทําให้พวกเขาสองคนนั้น ياك تانكان كيركان كوركان تالقان نصيجا كون الله سبحانه وتعالى نلقى بين نتيجة شم فوق تجدى يوتيرم الله سبحانه وتعالى لقوم قطن خفاق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذب فاستغفرو انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته